สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกงไทยพัฒนากรุ๊ปวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องดูดฝุ่นประเภทน้ำแห้งและสามารถเป่าลมได้ในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น WD3 พรีเมียมสำหรับรุ่นนี้แรงดูดจะอยู่ที่200มิลลิบาร์กำลังวัตต์ของมอเตอร์จะอยู่ที่ 1,000 วัตต์ตัวถังเป็นสแตนเลสความจุ17ลิตรเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้จะเป็นไส้กรองชนิดกระบอกสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยปากดูดฝุ่นอเนกประสงค์สามารถดูดได้ทั้งเปียกและดูดแห้งท่อดูดฝุ่น2ชิ้นจะเป็นท่อชนิด PVC หัวดูดปากแคบถุงบรรจุฝุ่นเป็นถุงกระดาษสายดูดฝุ่นพร้อมมือจับตัวล้อ4ล้อติดตั้งที่บริเวณใต้เครื่องเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้ในเวลาใช้งานลำดับต่อไปการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาของเครื่องเมื่อเรานำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้งานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น WD3 พรีเมียมเมื่อเรานำไปใช้งานแล้วปัญหาที่พบบ่อยๆคือปัญหาของแรงดูดตกอาจจะเกิดขึ้นได้จากมีขยะเข้าไปอุดตันตามสายซึ่งทำให้แรงลมตกลงได้แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เราพบบ่อยๆคือตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นเกิดการตันวิธีการแก้ปัญหาก็คือนำกรองถอดออกไปทำความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลมหรือโบเบอร์เป่าทำความสะอาดกรองก็สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้สำหรับถุงบรรจุฝุ่นก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้แรงดูดของตัวเครื่องตกลงได้เมื่อเราใช้งานแล้วเต็มให้ทำการเปลี่ยนถุงใหม่และปัญหาในเรื่องของการดูดน้ำในกรณีที่ใช้งานดูดน้ำให้ถอดกรองกระบอกออกทุกครั้งเมื่อเราถอดออกจะพบว่าเครื่องจะมีลูกรอยเมื่อปริมาณน้ำเต็มถังน้ำจะดันตัวที่ลูกรอยให้ดันขึ้นไปปิดช่องลมทางเข้าของอากาศทำให้เครื่องมีอาการของเสียงเปลี่ยนไปสำหรับลูกรอยจะทำหน้าที่ขึ้นไปปิดช่องกั้นลมเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปที่ตัวมอเตอร์วิธีสังเกตง่ายๆก็คือเสียงของตัวเครื่องหรือเสียงของมอเตอร์จะเปลี่ยนไปและจะไม่มีแรงดูดเพราะลูกรอยจะขึ้นมาปิดกั้นไว้เราอาจจะต้องทำการปิดเครื่องและนำน้ำที่อยู่ในถังไปเททิ้งสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งและเป่าในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น WD3 พรีเมียมไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามจากเพจของคาเชอร์ KTW Group ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ